อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะคะย้ำว่าดูให้จบสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคูโรเบะเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566ถ้าใครได้ดูโอ้โหอยู่ไม่ติดเลยค่ะอีกนิดนึงแอดก็อยู่ไม่ติดแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่14นะคะคูโรเบะชนะ PFU นะคะไป3-1เซตและวันอาทิตย์ช็อตที่สำคัญที่แอดจะนำมาให้ดูเป็นช็อตตัดสินค่ะเพราะถ้าคูโรเบะแพ้ในเซตนี้ปุ๊บคูโรเบะก็คือไม่ได้ไปต่อนะคะอธิบายก่อนนะคะเป็นช่วงที่ PFU นำอยู่2นะคะคูโรเบะ1เท่ากับ 2-1 เซตเซตนี้เป็นเซตตัดสินคูโรเบะต้องชนะเพื่อจะได้ไปต่อในเซตที่5เซตตัดสินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไปชมคลิปท้ายเซตที่4กันเลยค่ะตั้งใจชมตั้งใจรับฟังกันนะคะต้องบอกว่าไม่ไหวจริงๆค่ะขอเริ่มที่คะแนนตรงนี้นะคะทุกคนดูคะแนนนะคะคูโรเบะนำ PFU อยู่18-14คือยังไงแอดว่าโหแมตช์นี้ไปต่อแน่นอนแข่งกัน5เซตแน่นอนค่ะคูโรเบะดูสิคะคะแนนห่างกัน4จน PFU ต้องขอเวลานอกเพื่อปรับเกมกับลูกทีมทันทีนะคะไปต่อเลยค่ะหลังจากนั้นเกมจะเป็นอย่างไรช่วงท้ายเซตแล้วนะคะท้ายเทสที่4แล้วคูโรเบะ22 PFU 19โอ้โหคูโรเบะอีก3คะแนนเต็งๆค่ะยังไงคูโรเบะก็ได้ในเซตนี้นะคะเพื่อไปในเซตตัดสินนี่ค่ะคือคะแนน PFU เริ่มเข้ามาค่ะใกล้เข้ามาเรื่อยๆตีตื้นเข้ามาเรื่อยๆย้ำว่าเรื่อยๆจนคะแนนเท่ากันค่ะทุกคนโอ้โหแอดนี่คือแบบไม่ไหวแล้ว23-23ค่ะไปดูค่ะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร 4T เสิร์ฟค่ะโอ้โหเสิร์ฟหนักด้วยตัดเกมรุกได้ดีมากค่ะไปต่อน้องบีมตีมาไม่ตายค่ะมือเซตยกมาค่ะนี่ค่ะลิเบโร่ก็ยังรับได้นะคะมือเซตไปต่อค่ะตุ๊บติดบล็อกค่ะน้องบีมรับได้ค่ะไปต่อค่ะนี่ค่ะคูโรเบะก็ยังได้นะคะโอ้โหดีใจกันใหญ่ค่ะคนดูก็อีกนิดนึงก็หัวใจจะวายแล้วค่ะไปค่ะเซตพอยต์ของคูโรเบะแล้วนะคะทุกคนคูโรเบะ24 PFU 23แต่เสียดายตรงที่ PFU จะเป็นฝ่ายบุกใช่ไหมคะคูโรเบะเป็นฝ่ายเสิร์ฟดูกันต่อไปค่ะมันจริงๆหืมนี่ค่ะไปต่อเลยค่ะมือเซตยกมาค่ะนี่ค่ะรับได้ค่ะจ่ายให้ใครไปค่ะติดบล็อกค่ะทุกบาตีติดบล็อกค่ะหืม PFU สะใจแบบไม่ไหวแล้วค่ะทำให้คะแนนเท่ากันเลยนะคะ24-24เป็นคะแนนดิวค่ะทุกคนไปต่อค่ะ PFU เป็นฝ่ายเสิร์ฟจะจบที่คะแนนเท่าไหร่ทุกคนดูนะคะเป็นท้ายเซตที่แอดแบบอยู่ไม่นิ่งเลยค่ะไปค่ะตุ๊กบารับค่ะตุ๊กบาซ้ำค่ะติดบล็อกอีกค่ะตุ๊กบาติดบล็อกซ้ำสองดู PFU สิคะสะใจกันแบบที่สุดแล้วค่ะเพราะเมื่อวันเสาร์แพ้ให้คูโรเบะนะคะดูวันนี้ค่ะเขาจะชนะคูโรเบะไหมคะคูพูดกี่รอบก็คือชอบค่ะสนุกมากไปต่อค่ะไปจ่ายให้ใครน้องบีมค่ะนี่ค่ะหูน้องบีมตีไม่ตายค่ะลิเบโร่ฟรีบอลมาค่ะไปค่ะจ่ายให้ใครน้องบีมอีกทีค่ะหูนี่ค่ะน้องบีมช่วยชีวิตค่ะกอดกลมเกลียวเลยค่ะเพราะถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแต้มสำคัญเลยค่ะ25-25ไปต่อเลยค่ะทุกคนมาดูนะคะ25-25แล้วค่ะตอนที่แอดดูนี่ใจหล่นเลยนะคะไปค่ะไปบอลเร็วค่ะบอลเร็ว PFU ค่ะเฉียบค่ะเฉียบจริงโหนี่ค่ะภาพช้าทำให้ PFU ขึ้นเป็นแมตช์พอยต์ทันทีค่ะดูค่ะลูกสำคัญค่ะคูโรเบะต้องเอาแต้มนี้ขึ้นมาให้ได้ไปดูนะคะPFU เป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะโอ้โหเกือบแล้วมือเซตยกมานี่ค่ะต้องฟรีบอลไปค่ะกลายเป็นเขาฝ่ายบุกนะคะนี่โอ้โหลงบ่อค่ะPFU สะใจสุดๆดีใจกันสุดๆจนร้องไห้เลยนะคะวันเสาร์ที่คูโรเบะชนะคูโรเบะร้องไห้เลยนะคะพอมาวันอาทิตย์ PFU พลิกชนะได้ PFU ร้องไห้เลยค่ะหูต้องบอกว่าที่แอนนำมาคือช็อตมันๆเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคูโรเบะทำสุดฝีมือค่ะสุดยอดมากๆแล้วค่ะมันอยู่ที่จังหวะ
อยู่ที่ช่วงเวลาของนักกีฬาด้วยค่ะเกมกีฬามีแพ้มีชนะต้องบอกว่าเซตที่4อีกนิดเดียวจริงๆค่ะคุโรเบะคือนำแล้วอะคือคะแนนนำมา 4-5 คะแนนแล้วค่ะแต่มาพลิกเอาท้ายเซตนะคะที่ PFU เขาเรียกว่ามีเกมบุกที่ดีกว่าแล้วกันแล้วก็เกมรับที่ดีกว่าด้วยยอมรับเลยโหสุดยอดเลยนะคะสำหรับท้ายเซตที่4นี้ที่เป็นช่วงเวลาที่มันที่สุดตั้งแต่แอดดูมานะคะแอดต้องพูดเลยว่าคุโรเบะทวีคูณความเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆแอดไม่ได้บอกว่าแมตช์ที่แล้วไม่ดีนะคะหรือว่าแมตช์ก่อนหน้านั้นไม่ดีต้องบอกพัฒนาการคุโรเบะหูดีขึ้นมากถึงแม้ว่าณเวลานี้นะคะคุโรเบะจะอยู่อันดับที่11จาก12ทีมนะคะแต่ทำให้เห็นเลยว่านักกีฬาแต่ละคนฟอร์มดุเดือดขึ้นจริงๆน้องบีมพิมพิชยาของเรานะคะอยู่อันดับที่7นะคะเพราะแข่งไปเพียง14แมตช์คนอื่นๆนะคะในท็อป5แข่งไปทั้งหมด16แล้วต้องรอดูว่าน้องบีมจะไต่ขึ้นไปอีกได้ไหมแอดเชื่อว่าได้ค่ะเพราะแมตช์ห่างกันตั้ง2แมตช์ยังไงก็ต้องรอลุ้นนะคะรอเชียร์คุโรเบะและเชียร์น้องบีมพิมพิชยาโกกรัมของเราให้ขึ้นท็อป5ท็อปสกอร์ให้ได้ค่ะยิ่งดูคุโรเบะยิ่งรู้สึกว่ามันที่สุดค่ะแอดพูดเลยนะมันจริงๆโอ้โหช็อตที่แอดเอามาให้ดูคือแอดใจหล่นเลยนะมันความรู้สึกมันเหมือนท้องหมุนเวียนเลยค่ะทุกคนแฟนๆวอลเลย์บอลที่ได้ดูรู้สึกอย่างไรบ้างคะแมตช์วันอาทิตย์ที่แข่งกับ PFU คุโรเบะแพ้ให้ PFU นะคะ3-1เซตโอ้โหแต่มันสุดๆค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลที่ได้ดูรู้สึกอย่างไรบ้างฟอร์มคุโรเบะเป็นอย่างไรบ้างดุเดือดขึ้นแค่ไหนตอนที่ดูทุกคนรู้สึกอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแตงหรือกดขอบคุณรูปหัวใจใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ